นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต่อสึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูซีซ่าสลัดกับแอนโชวีเบรดสติ๊กเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยคุณนานาก็ได้สอนขั้นตอนของการทำน้ำสลัดกันไปแล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการทำแอนโชวีเบรดสติ๊กจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับน้ำสลัดของเรานะฮะเตรียมไว้ก่อนแล้วกันอดใจไว้นะครับอันนี้เป็นในส่วนของเศษขนมปังที่เขาบอกแต่เราจะทำให้เศษขนมปังเนี่ยมีคุณค่าขึ้นมาเลยค่ะก็คือแองโชวีเบรดสติ๊กนะฮะครับต้องทำยังไงบ้างครับเลือกขนมปังตามที่ชอบเลยถ้าไม่มีขนมปังแซนด์วิชใหญ่อย่างนี้คุณก็ซื้อขนมปังเป็นขนมปังแซนด์วิชเล็กๆมาก็ได้คุณหั่นยังไงพอไหมเท็ดดี้ครึ่งๆเชื่อผมครึ่งเลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวหดจากนั้นก็นำขนมปังมาหั่นแบ่งตามจำนวนที่ต้องการครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีขนมปังที่แบ่งสำเร็จมาให้แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเหลือสิ่งอื่นใดเนยของเราวันนี้เนี่ยเป็นกล่องแบบนี้เลยค่ะ Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียร์เลสฟู้ดค่ะปกติเนยในประเทศไทยไขมันอยู่ที่80กว่าเปอร์เซ็นต์กล่องนี้99%มีเนยนะครับของเพียร์เลสนะครับแล้วก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมนะฮะสับละเอียดนะครับเนยเพียร์เลสนะคะกระเทียมแองโชวีนะครับยี่ห้ออะไรนะOtis อยากให้ซื้อมาลองเลยอ่ะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะถ้าพูดถึงแองโชวีเราจะกังวลเรื่องกลิ่นขาวๆที่ออกมาใช่กังวลแต่อันเนี้ยไม่มีเลยจริงๆแล้วคือเป็นกลิ่นหอมๆแบบเหมือนกลิ่นทูน่านะอ่ะส่วนผมนะผมรู้สึกว่าแบบเป็นกลิ่นแบบแฮมอ่ะหอมๆแบบเฮ้ยเหมือนเขาแบบสโมกมาเปล่าวะคือไม่ได้กลิ่นแบบนั้นเลยนะหอมมากๆอ่ะล่ะครับหลังจากที่เรานะฮะคนผสมจนเข้ากันแล้วตัวแองโชวีเนี่ยถ้าใครอยากให้กระจายทั่วๆสับละเอียดก็ได้แต่พวกเราไม่เราชอบแบบลูกโดดนะครับจากนั้นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆด้วยสมุนไพรอย่างอันนี้นะครับจะเป็นออริกาโนแห้งนะครับใบออริกาโนเอาแค่พอมีกลิ่นนะมันก็จะเสริมกันดีกับตัวแองโชวีปกติเราไปร้านพิซซ่าเนี่ยถ้าร้านไหนเขาใส่แองโชวีเข้ามาด้วยก็จะแฮปปี้กันไปแต่ถ้าไม่ต้องไปก็ซื้อออทิสมาแล้วทำกินที่บ้านแบบนี้ได้เลยโอ้โหนักขายมือหนึ่งอ่ะมาพร้อมครับจากนั้นก็นำส่วนผสมที่ได้ทาขนมปังแซนด์วิชบนทั้งสองด้านและนำไปจี่บนกระทะครับแล้วก็โรยชีสด้านบนขนมปังจี่จนเหลืองจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นตามที่ต้องการแล้วก็เตรียมเอาไว้ครับยังไงบ้างครับความร้อนกระทะเราต้องร้อนขนาดไหนไฟต้องแรงไหมอยากได้กรอบก็ผึ่งขนมปังให้แห้งก่อนก็ได้แต่ถ้าอยากได้กรอบนอกนุ่มในก็ตามสบายเลยคือแค่ร้อนข้างนอกกับกรอบข้างในยังนุ่มอยู่ก็โอเคอย่างพวกเราอ่ะชอบให้ขนมปังข้างนอกของเราเนี่ยกรอบแต่ข้างในยังนุ่มๆอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลือกวิธีการจี่แบบนี้ขนมปังของเราซื้อแบบใหม่ก็ได้หรือขนมปังค้างก็ได้ถ้าขนมปังค้างจะได้เนื้อขนมปังที่กรอบมากขึ้นโอเคบอกเลยว่าสีสันสวยมากดูอ่ะแต่คุณจะเพิ่มความพิเศษยังไงเอ่ยก็จะใส่พาร์เมซานลงไปตรงนี้อ๋อเป็นเกรทเต้นนะปึ๊บพอพลิกขึ้นมาเขาก็จะมีชีสติดด้วยใช่อันนี้ร้านสเต็กดังๆเขาก็ทำอย่างนี้เหรอเขาทำหนีกันคุณเอาคุณทำไมคุณโรยบนง่ายกว่าง่ายกว่าไม่เสียของนะใช่จะเป็นมุมๆไปนะก็ถือว่าสวยงามนะกรอบนะน่ากินอยู่มีหอมมากอะเท็ดดี้ไม่มีหอมเลยในนี้มีแองโชวีอย่างเดียวแล้วก็กระเทียมคุณเป็นขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะของดีทุกอย่างอยู่ในนี้คุณเท็ดดี้ครับสัญญากับผมได้ไหมครับว่าจะไม่เล่นมุกแบบนี้อีกโอ้สวยงามมากนะฮะดูสีสันนะครับตายแล้วตายแล้วตาดาซีซ่าสลัดจะอร่อยมากวันนี้ปกติเราเขาใช้โรเมนเราใช้คอสก็ได้อร่อยเหมือนกันกันเป็นผักใบแบบนี้ก็กรอบแล้ววันนี้เราสองคนเนี่ยใบสวยใบใหญ่มากใช่อันนี้มาจากออสเตรเลียเลยนะนำเข้ามาจริงจริงซื้อได้ที่บางกอกบ๊อบโอเคเลยนะผักนำเข้าคุณภาพที่แบงคอกบ๊อบก็มีใช่ค่ะนะครับเราวันนี้เราจะเอาผักคอสมาเป็นเมนหลักเลยในซีซ่าสลัดถูกไหมฮะใช่อ่ะคุณหยิบมาโชว์ได้ไหมครับเนี่ยก่อนใช้ก็ต้องล้างเขาก่อนนะนี่ดูสิกรอบกรอบเลยคุณภาพจริงใช่จะหักก็ได้หรือจะหั่นก็ได้ได้หมดเลยได้ฟังเสียงสินี่ชุบแป้งทอดกรอบหรือเปล่าครับเนี่ย
เราจะแกะเป็นใบๆก่อนแล้วก็ไปล้างนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเนี่ยดูสิโอ้โหคุณภาพนะคุณภาพแม่แล้วเขาทำได้ไงมันยังดูสดใหม่ยังแบบยังดูแบบสดมากจริงเลยมาเดี๋ยวมาแป๊บเดียวล้างเสร็จแล้วมีเต่าแห้งด้วยใช่หั่นปกติแล้วเขาก็จะไม่หั่นกันหรอกแต่ว่าด้วยความที่เวลาเราเสิร์ฟแล้วทานเนี่ยมันทานยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวนะคะช็อปเดียวฟึ่มอย่างเงี้ยเพื่อให้ใบของเขาตักง่ายใช่ตักง่ายโหเท็ดดี้ฟังเสียงนี่ชุบแป้งมาจริงแน่นอนเลยอ่ะป้าผักที่ไหนเขาชุบแป้งกันมันกรอบมากเลยจบโหอ่ะเอาละครับผักพร้อมนะฮะน้ำสลัดก็พร้อมแล้วคุณมีเครื่องอะไรเพิ่มเติมครับเนี่ยไข่ต้มอ๋อขาดไม่ได้เลยเนอะหอมแขกอ่าครับมะเขือเทศเชอร์รี่เบคอนแล้วก็เกรเทตพาร์มิซานครับอันนี้คือเพิ่มเติมได้ใครชอบอะไรก็สามารถใส่ได้มากกว่านี้อีกโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหั่นไข่ต้มก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้สำหรับเซอร์วิ้งของเราตอนแต่งหน้านะใช่ตอนแต่งหน้าของเราอ่ะง่ายๆทำน้ำครับสลัดแล้วเพราะฉะนั้นไม่วุ่นวายเลยผมรู้สึกว่าขั้นตอนการทำสลัดเนี่ยมันสำคัญที่การคลุกนะใช่มันต้องแบบให้เข้ากันอะไม่เยอะเนาะแต่ก็อยากได้อะไรเพิ่มก็ท็อปเอาเองเราส่วนตัวนะเราจะนิยมใส่เบคอนลงไปนิดหน่อยก่อนแล้วก็พาร์มิซานชิดนิดหนึ่งเพิ่มเข้าไปในนี้ให้มันพอแบบมีน้ำมีเนื้อจากนั้นเนี่ยนะเราก็จะใส่ผักของเราลงไปเทดดี้กินผักเยอะไหมคะวันนี้ได้หมดครับได้หมดเลยเหรอนี่คือต้องเบาๆก็แรงก็ได้ไม่ติดหรอกแต่ว่าถ้าแรงมากๆผักก็จะช้ำค่ะแล้วก็ในนี้ของเรามีแองโชวีอยู่แล้วแต่ส่วนตัวเวลาทานซีซ่ามักจะชอบให้เหลือแองโชวีอีกหนึ่งชิ้นข้างบนเหมือนโชว์ว่าใส่ใช่มันโชว์ว่าใส่ก็ใส่จริงๆแต่ก็แบบโชว์เพิ่มว่าใส่เยอะนะเฮ้ยเสร็จแล้วเหรออืมโอ้โหเราจะไม่คลุกหอมคลุกอะไรลงไปในนี้นะถ้าเป็นเรานะเราแค่รู้สึกว่าโรยข้างบนจะสวยกว่าอันนี้คือเคลือบทุกชิ้นเลยนะดีมากนะฮะเดคอเรทนี่เขาฮิตสไตล์โมเดิร์นโอเคจากนั้นเราจะมีเครื่องของเรานะคะเราจะมีหอมเป็นหอมแขกไม่ใส่ได้ใส่แล้วจะหวานก็จะน่ารับประทานจากนั้นเราจะมีมะเขือเทศค่ะสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามะเขือเทศเวลาใส่ลงไปอย่างเงี้ยน่ารับประทานกว่าเอาไปคลุกด้วยกันเพราะมันทำให้สีมะเขือเทศไม่สวยตัวนี้เห็นชัดหน่อยอันนี้จะเห็นชัดว่าเอ้ยมะเขือเทศน่ากินนะแล้วมะเขือเทศแช่เย็นจัดๆมันจะเป็นความรู้สึกกรอบๆหวานๆอ่ะกินง่ายขนมปังของเราวางข้างแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเราต้องมีโปรตีนเวลาเราทานสลัดอ่ะก็คือเป็นเบคอนเจียวกรอบนะใช่ค่ะจากนั้นก็ถึงเวลาจัดจานเสิร์ฟเมนูซีซ่าสลัดกับแอนโชวีเบรดสติ๊กกันแล้วครับต้องมาตรงไหนครับของไม่ถูกใจเป็นสลัดที่ผมไม่คิดว่าเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะต้องทำสลัดที่แบบน่ากินน่าอร่อยได้ขนาดนี้นะชิ้นเดียวพอป่ะพอแล้วจานจะไม่มีที่วางแล้วซีซ่าสลัดกับแองโชวีเบรดสติ๊กเรียบร้อยแล้วค่ะซีซ่าสลัดกับแองโชวีเบรดสติ๊กเสร็จแล้วครับซีซ่าสลัดที่โดดเด่นด้วยน้ำสลัดที่มีรสชาติเค็มๆมันๆของปลาแองโชวีคลุกเคล้าเข้ากับผักสลัดหวานกรอบทานคู่กับแอนโชวีเบรดสติ๊กที่มีกลิ่นหอมจากเนยคุณภาพและรสชาติของปลาแอนโชวีบอกได้เลยครับคุณผู้ชมว่าเป็นเมนูที่น่าลิ้มลองจริงๆเสร็จแล้วก็ต้องมาชิมกันนะครับเกรงใจจริงๆเลยซิปซ้ำมานะคะเหมือนเป็นคำสั่งแล้วก็ต่อด้วยนะคะผักกรอบน้ำสลัดอร่อยขนมปังดีๆอ่ะวันนี้เรามีเมนูข้าวเหนียวเนื้อเค็มทอดจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อแดดเดียวทอดพอสุกเหลืองใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสใส่หอมแดงเจียวผัดให้เข้ากันปิดไฟกรองผ่านกระชอนจัดเนื้อเค็มทอดใส่ภาชนะโรยหอมแดงเจียวเสิร์ฟกับข้าวเหนียวนึ่งครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ